ริหารท่านศึกษานิเทศเพื่อนครูและนักเรียนนักศึกษาทุกคนครับสื่อวิทยทัศน์นี้ก็เป็นตัวอย่างครับที่จะนำเสนออาการเป็นผู้ประกอบการของผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษาที่จัดทำขึ้นเพื่อถ่ายทอดตัวอย่างของการเป็นผู้ประกอบการให้กับหน่วยงานจัดการศึกษาต่างๆได้ดำเนินการการเป็นผู้ประกอบการนั้นก็เป็นตัวอย่างและสิ่งสำคัญที่กำหนดอยู่ในจุดเน้นของมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติผมเชื่อมั่นว่าสื่อวิทยทัศน์นี้สามารถไปเป็นประโยชน์ที่จะสร้างคนรุ่นใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติต่อไปได้ครับโรงเรียนดาราวิทยาลัยตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของโรงเรียนดาราวิทยาลัยมี2รูปแบบได้แก่รูปแบบแรกเป็นหลักสูตรแผนการเรียนการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรูปแบบที่2เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกความเป็นผู้ประกอบการอยู่ในรายวิชาแผนการเรียนเทคโนโลยีการอาหารในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายการส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการในรูปแบบแรกแผนการเรียนการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่เป็นหลักสูตรการสอนที่โรงเรียนดาราวิทยาลัยร่วมมือกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจสมัยใหม่การค้าการขายการตลาดการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่รวมทั้งการฝึกทักษะปฏิบัติสู่ความเป็นผู้ประกอบการเน้นการสร้างความเข้าใจด้านวิชาการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยการฝึกปฏิบัติมีการแนะแนวอาชีพการศึกษาดูงานร่วมกับองค์กรธุรกิจผู้ประกอบการในท้องถิ่นเพื่อให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายค้นพบตัวตนสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อและเข้าใจแนวทางในการประกอบอาชีพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการในรูปแบบที่2เป็นลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกองค์ความรู้ทักษะการปฏิบัติการเป็นผู้ประกอบการอยู่ในรายวิชาในแผนการเรียนเทคโนโลยีการอาหารในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการมีจุดเด่นที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและมีการส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานมีอยู่ด้วยกัน4ขั้นตอนขั้นที่1นำเสนอปัญหาการเป็นผู้ประกอบการขายอาหารเป็นการกำหนดประเด็นโดยให้ผู้เรียนรวมกลุ่มกันเพื่อกำหนดเป้าหมายของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขายอาหารการระบุเมนูอาหารที่จะนำมาขายเป็นสินค้าหลักและการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าขั้นที่2วางแผนดำเนินงานธุรกิจขายอาหารสมาชิกในกลุ่มร่วมกันวางแผนการผลิตและจัดจำหน่ายอาหารของกลุ่มตนเองแล้วเขียนแผนธุรกิจขายอาหารเขียนเป็นแผนธุรกิจอย่างง่ายขั้นที่3ปฏิบัติเป็นผู้ประกอบการขายอาหารผู้เรียนลงมือปฏิบัติเปิดทดลองทำอาหารขายอาหารของกลุ่มตนเองจัดจำหน่ายอาหารตามที่วางแผนไว้ขั้นที่4ประเมินผลการเป็นผู้ประกอบการขายอาหารการฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขายอาหารโดยใช้การวัดและการประเมินผลตามสภาพจริงร่วมกับการสะท้อนผลความสำเร็จจากผู้เรียนผู้สอนร่วมกันในเรื่องของการเรียนในเรื่องของในส่วนของธุรกิจนะคะไม่ว่าตัวผู้เรียนหรือว่าครูผู้สอนนะคะเราจะต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจค่ะหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจค่ะเพราะนั้นครูผู้สอนจะปลูกฝังให้เรียนเป็นผู้ที่รู้จักการคิดวิเคราะห์คิดเชื่อมโยงแล้วก็การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ค่ะโรงเรียนดาราวิทยาลัยได้ส่งเสริมในเรื่องของงบประมาณจัดสถานที่จัดห้องปฏิบัติการเตรียมความพร้อมทุกอย่างให้กับผู้เรียนแล้วก็ให้กับครูผู้สอนนะคะทำให้เราได้เป็นผู้นำสูงค่ะแล้วก็ทำให้เรารู้จักกับผู้บริโภคแล้วก็สินค้าต่างๆค่ะทำกิจกรรมการขายของค่ะช่วยสามารถไปต่อยอดในธุรกิจได้ค่ะอย่างแบบเราสามารถไปต่อธุรกิจด้านที่เราอยากทำค่ะบุคลากรนี่สำคัญมากๆถ้าบุคลากรไม่มีความรู้ความสามารถเลยเนี่ย
มันก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาไปได้อีกอย่างก็คืองบประมาณที่เราจะต้องใช้ซัพพอร์ตสิ่งที่ต้องการอยากจะฝากในเรื่องของหลักสูตรเราต้องหาสถานที่นะคะที่จะให้เด็กที่ลงเรียนตรงนี้ได้มีการฝึกมือและได้รับประสบการณ์โดยตรงค่ะ